โอกาสต่อไปนี้ขอท่านผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมสำคัญอยู่ที่การฟังหัวใจของตัวเองหลวงปู่แหวนท่านเทศว่าให้กำหนดดูที่ใจเพราะถ้าเรารู้ใจของเราเองแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความดีก็เกิดที่ใจความชั่วก็เกิดที่ใจบาปก็เกิดที่ใจบุญก็เกิดที่ใจใจเป็นผู้ก่อใจเป็นผู้สั่งสมใจเป็นผู้ดิ้นรนใจเป็นผู้แสวงหาซึ่งโดยธรรมชาติของใจแต่ดั้งเดิมเมื่อคืนนี้มีผู้เขียนปัญหารอถามเอาไว้ว่าจิตกับอวิชชาใครเกิดก่อนหลังกันก่อนที่จะตอบปัญหาคำนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตใจใจเนี่ยดั้งเดิมมันไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจมันเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าธาตุรู้ท่านอาจารย์มั่นท่านว่ามันเป็นมโนธาตุเป็นมโนธาตุซึ่งมันมีหน้าที่พร้อมที่จะน้อมไปสู่อารมณ์ในเมื่อมันน้อมไปสู่อารมณ์แล้วเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้มันจึงเป็นผู้ดิ้นรนก่อสังสมเกิดตัวสังขารขึ้นมาปรุงเป็นโน่นเป็นนี่ปรุงเป็นผู้ชายปรุงเป็นผู้หญิงปรุงเป็นคนปรุงเป็นสัตว์แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นว่าอะไรจะมีอะไรในจักรวาล นี้มันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็สมมติบัญญัติเรียกกันพอรู้เรื่องกันเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นที่มันจะเกิดมีอะไรมิอะไรขึ้นมาเพราะอวิชชาความไม่รู้มันจึงเป็นเหตุให้ปรุงว่าอันนี้มันก็ดีปรุงว่าอันนี้มันก็เลวปรุงว่าอันนี้มันก็เป็นที่พอใจหรือไม่พอใจอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขาระแปลว่าปรุงแปลว่าแต่งเมื่อคืนได้พูดฝากเอาไว้แล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เขาเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของเขาเขาเป็นกลางกลางเขาจะดีจะชั่วจะเร็วจะประณีตละเอียดอย่างไรก็ไอ้เจ้าใจที่มันมีอวิชชาห่อหุ้มนี่แหละมันจึงไปเที่ยวปรุงว่าให้เขาดีเขาชั่วเขาเลวแต่แท้ที่จริงมันไม่ชะโงกดูเงาหน้าของตัวเองไปเที่ยวตูสิ่งโน้นตูสิ่งนี้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้ามโนธาตุที่มันน้อมออกมาสู่อารมณ์เนี่ยพอมันมาสัมผัสรู้อารมณ์พับเข้าตัวอวิชชาความไม่รู้มันก็วิ่งเข้ามาผู้ถามว่าอวิชชากับจิตไหนเกิดก่อนหลังกันไอ้เจ้าอวิชชานี่แหละมันอาศัยแฝงอยู่ที่จิตถ้าจิตใจไม่มีอวิชชามันจะไปเกิดที่ไหนโดยธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นี่เรามีความรู้สึกนึกคิดเฉพาะเวลาที่เรามีส่วนประกอบคือร่างกาย
บางทีอาตมาได้หัดตายเล่นๆลองดูในเมื่อมันตายจริงลงไปแล้วปฏิสนธิวิญญาณที่มันคลองอยู่ในร่างนี่มันหนีออกจากร่างกายไปลอยติดอยู่เฉพาะตัวมันจะว่าเฉพาะตัวมันก็ไม่เข้าท่าเพราะมันไม่มีตัวมันมีแต่ธาตุรู้ปรากฏเด่นชัดอยู่เท่านั้นแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆที่จะแสดงความหวั่นไหวมันมีแต่แน่นิ่งอยู่เฉยๆแม้มันจะมองเห็นโลกทั่วหมดทุกมุมโลกมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นโดยที่สุดแม้แต่ร่างกายคือตัวมันที่เคยอาศัยอยู่มันก็ไม่ได้นึกว่าตัวมันแม้ร่างกายมันจะเน่าเปื่อยผุพังไปประการใดก็ตามมันก็นิ่งเฉยของมันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เชื่อท่านทั้งหลายถ้าหากเป็นนักปฏิบัติสามารถทำจิตให้บรรลุถึงขั้นที่เป็นสมถะอย่างละเอียดจนตัวหายท่านจะรู้ได้ทันทีว่าจิตในเมื่อมันเข้าไปสู่ภพเดิมของมันซึ่งเป็นธาตุแท้ของมโนธาตุเป็นปฐมวิญญาณมันจะไม่มีปฏิกิริยาอาการอันใดแสดงออกอย่างดีมันก็เพียงแต่เป็นนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆที่มันไม่มีปฏิกิริยาอาการอย่างนั้นก็มันไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องใช้แม้ว่าไอ้เจ้าจิตหรือมโนธาตุตัวนี้มันจะเก่งวิเศษสักปานใดก็ตามเมื่อมันมาสัมผัสกับร่างกายซึ่งมีความเป็นปกติความผิดปกติทางประสาทสั่งการเช่นคนที่เป็นบ้าวิกลจริตมันจะแสดงความเป็นบ้าเฉพาะเวลาที่มโนธาตุตัวนี้มันมาสัมพันธ์กับร่างกายเท่านั้นเองแต่เมื่อมันออกจากร่างกายที่พิกลพิการอันนี้ไปแล้วความเป็นบ้ามันก็หายไปจะว่าแต่ความเป็นบ้ามันจะหายไปแม้แต่ความสำคัญมั่นหมายว่าผู้หญิงผู้ชายว่าตัวว่าตนมันก็ไม่มีทั้งนั้นเพราะมันไม่มีอวัยวะประกอบซึ่งจะเป็นสิ่งให้เกิดหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสดงกิริยาเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของจิตถ้าหากผู้ปฏิบัติมัวแต่จะไปงมเอาแต่ตัวส่วนที่จิตมันสงบนิ่งแน่เป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิโดยไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆบังเกิดขึ้นเอากันแต่เพียงแค่นี้ภาวนากันทีใดก็เอาแต่จิตสงบนิ่ง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 อย่างไม่มีตัวมีตนปรากฏโดยที่สุดแม้ว่าโลกคือแผ่นดินอันนี้ก็หายสาบสูญไปหมดสิ้นในจักรวาลนี้มีแต่จิตดวงเดียวซึ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ความปล่อยวางของจิตในขั้นนี้จะเพิ่งเข้าใจว่าท่านถึงความบริสุทธิ์สะอาดแล้วแต่แท้ที่จริงมันเปรียบเหมือนดังว่าเมล็ดในของผลไม้ในเมื่อก่อนที่มันจะหล่นลงจากต้นของมันได้เก็บเอาอวัยวะต่างๆเข้าไปรวมอยู่ในเม็ดในมันในเมื่อเราผ่าออกมาแล้วเราจะไม่มองเห็นอะไรไม่มองเห็นอวัยวะซึ่งเป็นส่วนประกอบของมันรากแก้วรากฝอยเปลือกแกนใบดอกผลไม่ปรากฏในเม็ดในของผลไม้แต่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านจะปฏิเสธได้หรือว่าอวัยวะส่วนประกอบส่วนอันเป็นต้นผลไม้นั้นเปลือกแกนใบดอกผลมันจะไม่มีแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามแต่เชื้อแห่งรากแก้วแกนใบดอกผลมันเก็บรวบรวมเอาไว้ในแก่นในของมันหมดแล้ว
สภาพจิตที่เราสามารถภาวนาแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปบรรจุเอาไว้ข้างในแม้มันจะเหลือแต่แกนในของมันคือความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งเรามองเห็นแล้วว่ามันใสสะอาดสว่างสวัยอยู่อย่าไปเข้าใจว่ามันหมดกิเลสแล้วแต่แท้ที่จริงมันเก็บเอาเชื้อของอวิชชาตัณหาอุปาทานไปรวมไว้ในแก่นของจิตของใจของมโนธาตุปฐมวิญญาณและตัววิญญาณอันนี้ซึ่งมันไม่มีอวัยวะส่วนประกอบที่จะแสดงปฏิกิริยาอันใดออกมาให้เรามองเห็นในแง่ที่เป็นกิเลสโลภโกรธหลงเราจึงเข้าใจผิดว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาดแล้วถ้าหากเราจะมาสำคัญมั่นหมายเอาเพียงแค่นี้เป็นผลสำเร็จถ้าจะสำเร็จได้อย่างดีก็ถึงแค่พระนิพพานพรหมเท่านั้นเองนี่คือขั้นตอนแห่งศาสนาพราหมณ์ที่เขามีความเข้าใจว่าเมื่อเขาทำจิตใจให้เข้าไปถึงจุดที่สงบนิ่งสว่างโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วเขาก็เข้าใจว่าของเขาสำเร็จพระนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำสมาธิภาวนาถ้าเราไปติดอยู่แต่เพียงความสงบของจิตจิตนิ่งนิ่งแล้วอย่างนิ่งอย่างไม่มีอะไรร่างกายตัวตนหายไปหมดสติปัญญาหายไปหมดความรู้สึกนึกคิดใดๆไม่มีเหลืออยู่แล้วแล้วก็ไปเข้าใจว่าเพียงแค่นี้เป็นจุดสำเร็จพระนิพพานเหลวไหลทั้งทีอันนี้เป็นแต่เพียงแค่ว่าความสงบของจิตซึ่งปราศจากความคิดทำไมมันจึงไม่คิดเพราะมันไม่มีเครื่องมือจิตมันไม่มีตัวมันจะเอาอะไรไปคิดแต่ถ้าเผื่อว่ามันมาสัมผัสกับร่างกายมันก็เอาร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาทันทีในเมื่อมันมีตัวมีตนแล้วมันต้องมีตาถ้าตาเห็นรูปถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็ยังรู้สึกชอบหูได้ยินเสียงถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็รู้สึกยินดียินร้ายในส่วนอื่นๆถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันประสบเข้าแล้วมันก็พอใจไม่พอใจดังนั้นในลัทธิศาสนาพราหมณ์ที่เขาเข้าใจว่าเขาสำเร็จพระนิพพานแล้วก็เพราะเขาทำจิตไปถึงจุดดังที่กล่าวนี้ในเมื่อจิตอยู่ในจุดดังที่กล่าวนี้ความรู้สึกในอาการของกิเลสและความรู้สึกนึกคิดใดๆมันไม่มีจริงๆจึงเป็นเหตุให้คนที่มีปัญญายังอ่อนเข้าใจว่าตัวเองนี่สำเร็จมรรคผลนิพพานไปซะแล้วแต่ลืมนึกถึงว่าเมื่อเขาออกจากสมาธิในขั้นนี้มาแล้วในเมื่อมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาลืมนึกไปว่าเขายังมีความยินดียินร้ายถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขายังมีความยินดียินร้ายอยู่เขาก็ยังชะล่าใจยังนึกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็รีบเข้าไปสู่พระนิพพานในจุดดังกล่าวแล้วก่อนนี้ผ่านหมดกิเลสไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกอันนี้คือความเข้าใจของผู้มีสติปัญญาน้อยแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยทำจิตของพระองค์ให้ถึงขั้นนี้ทดสอบไปรู้กี่พันครั้งหมื่นครั้งเมื่อจิตบรรลุถึงขั้นนี้ออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาพระองค์จึงถือเอาเป็นปลอดเครื่องวัดว่าสภาพจิตที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันยังคงสภาพเดิมอยู่หรือเปล่าพระองค์ก็มาทราบว่าในเมื่อประสิ่งเหล่านั้นแล้วอวิชชาความไม่รู้รู้เท่าเอาความไม่รู้
หรือความรู้เท่าเอาทันมันยังไม่เพียงพอคือสติปัญญายังอ่อนความรู้สึกยินดียินร้ายความชอบความไม่ชอบมันก็ยังเหลืออยู่ถ้าเราจะไปรอเอาต่อเมื่อว่าเราใกล้จะตายแล้วรีบเข้าสมาธิทำจิตให้มันไปบรรลุคุณธรรมถึงขั้นนี้แล้วนิพพานไปถ้าเพื่อว่าเราเผลอไปแล้วเราเข้าฌานหรือเข้าสมาธิขั้นนี้ไม่ทันตายเสียระหว่างกลางคันเราจะไม่ตกนรกหรืออันนี้เป็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าในจุดที่มันมีความละเอียดสุขุมจนกระทั่งตัวหายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วในโลกนี้จักรวาลนี้มีแต่จิตของเราอันเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าออกมาข้างในที่เราอยู่ข้างในสภาพจิตมันเป็นอย่างไรเมื่อออกมาข้างนอกมาเห็นสิ่งต่างๆมาประสบกับสิ่งต่างๆแล้วถ้าความรู้สึกในด้านกิเลสมันไม่มีปรากฏขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าจิตใจของเรานี่มันบริสุทธิ์สะอาดตลอดกาลแม้ว่าอยู่ในข้างในซึ่งไม่มีตัวมีตนความเป็นของจิตในแง่ความยินดียินร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วเมื่อออกมาสู่บรรณโลกนี้เรามีสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาอยู่ทุกลมหายใจถ้าสภาพจิตของเราหมดกิเลสจริงๆแล้วมันก็ไม่มียึดไม่มีปรุงไม่มีความยินดียินร้ายมันก็ยังคงสภาพปกติอยู่ตลอดเวลาอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จแล้วดังนั้นปัญหาที่ว่าอภากิจใครเป็นผู้เกิดก่อนหลังกันอวิชชาเป็นเจตสิกอันหนึ่งซึ่งมันคอยติดตามพระเจ้าดวงจิตดวงนี้มีอวิชชาอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้ทำกรรมครั้นทำกรรมแล้วได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วต้องเป็นเหตุให้มาเกิดอีกเมื่อเกิดอีกก็อาศัยอวิชชาตัวเดียวนั่นแหละแล้วก็หลงทำกรรมต่างๆตามความเข้าใจของตัวเองกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างทำกรรมดีก็เรียกว่าทำบุญทำกรรมไม่ดีก็เรียกว่าทำบาปสิ่งที่เรียกว่าบุญและบาปทั้งสองอย่างนี้เป็นผลซึ่งเกิดโดยกฎของธรรมชาติคนเรามีกายมีใจในกายของเรามีใจเป็นใหญ่ในเมื่อไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งให้ไปตีหัวคนทักก๊อกหนึ่งลงไปเขาตายลงไปภายหลังมันมานึกว่าโอ้ยเผลอไปท่านทำเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนจ้างอีกมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นผลที่จะพึงได้รับโดยกฎของธรรมชาติความยุติธรรมอันใดในโลกนี้จะไปยิ่งใหญ่กว่าความยุติธรรมที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาในเมื่อไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งกายให้ทำอะไรลงไปให้พูดลงไปจะเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามเขาจะหลีกเลี่ยงผลงานที่เขาสั่งการลงไปไม่ได้เลยเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกระตุ้นเตือนให้เราพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนจริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านผู้ฟังไปพิจารณาเอาเองอย่างบางทีก็มีเด็กหนุ่มๆเด็กวัยรุ่นมาเคยถามว่าพระคุณเจ้าฆ่าสัตว์นี่บาปไหมบาปมันจะเห็นทันตาหรือเปล่าหลวงพ่อก็ถามว่ามนุษย์ก็สัตว์ประเภทหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่หนูจะทดลองหรือเปล่า
้าอยากรู้ก็ทดลองดูเอาเองหลวงพ่อรับรองว่ายืนยันว่าต้องเป็นบาปและเห็นบาปทันตาด้วยเอากันอย่างนี้ถ้าจะพิสูจน์กันให้เห็นจริงในปัจจุบันนี่หนูออกจากกุฏิหลวงพ่อไปแล้วเดินออกไปถนนใหญ่เห็นคนเดินมาก็กำหมัดแน่นๆซาดปากมันเข้าไปสักหมัดสองหมัดลองดูสิมันจะมีอะไรโต้ตอบหรือเปล่าถ้าหากว่าหนูต่อยปากเขาแล้วเขาเดินหนีเฉยไปก็แสดงว่าการทำลายร่างเขากายเขามันไม่เกิดบาปแต่ถ้าเขาซัดคืนแล้วก็แสดงว่ามันจะต้องบาปแน่ๆอันนี้เราพิสูจน์ได้เลยโยไม่ต้องไปพูดถึงผลบาปกรรมที่จะต้องไปพูดถึงในสิ่งที่เราไม่เห็นอย่างในปัจจุบันนี้เราด่าเขาเขาด่าตอบเราตีเขาเขาตีตอบเราร้ายต่อเขาเขาร้ายตอบเราดีต่อเขาเขาดีตอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบยกมาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบเพื่อจะยังศรัทธาคือความรู้สึกของเราให้มีความเชื่อมั่นและเลื่อมใสลงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกล่าวธรรมะอันเกี่ยวด้วยภูมิจิตภูมิใจเพราะว่าในงานนี้เราก็ได้อาราธนาพระเถรานุเถระในระดับคณาจารย์ชั้นสูงซึ่งเคยเป็นที่เคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ของผู้แสดงธรรมก็หลายท่านพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าหนาวๆในใจเพราะโดยวิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานแล้วจะต้องมีความเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ของตนเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ท่านทั้งหลายอาราธนามาแสดงธรรมนี้ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดีกว่าไก่ป่าไก่ป่าเขามีนิสัยเป็นอย่างไรสมมติว่าในป่าหนึ่งมีไก่ป่าตัวผู้มีจำนวนอยู่ร้อยตัวพันตัวเราจะได้ยินเสียงไก่ตัวที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นขันถ้าไก่ตัวอื่นขันแทรกแซงขึ้นมาแล้วหมู่พวกของไก่ทั้งหลายมันจะลุมจิกจนตายอันนี้วิสัยไก่ป่ามันเป็นอย่างนั้นวิสัยของพระนักปฏิบัติซึ่งมีความเคารพในบูชาในครูบาอาจารย์ถ้าพูดมากนักก็มีความรู้สึกหนาวในจิตในใจกลัวว่าเราจะเป็นบาปซึ่งมันอาจจะเป็นการล่วงเกินก้าวกายครูบาอาจารย์มากเกินไปในสมัยปัจจุบันนี้ท่านสหธรรมิกผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางทีอาจจะเผลอลืมตัวไปบ้างก็ได้เราไปที่ไหนเห็นแต่พระธุดงค์กรรมฐานขันแข่งกันอยู่ไม่หยุดบางทีบางครั้งลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์บางองค์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วมือไม้มันแข็งไปหมดกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ลงตีตนเสมอกับครูบาอาจารย์จึงใครที่จะขอนำประวัติการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ตั้งเริ่มต้นแต่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นต้นมาซึ่งสมัยนั้นเป็นสามเณรน้อยๆอายุเพียง 14-15 ปีเคยอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์นั่งประชุมกันอยู่หรืออยู่ในอาวาสนั้นๆหน้าที่ของการถกปัญหาแก้ปัญหาจะต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเราจะต่างคนต่างมานั่งเทศแข่งกันอยู่อย่างในสมัยปัจจุบันนี้แม้แต่การถือนิสัยครูบาอาจารย์ตามระเบียบพระธรรมวินัยตามระเบียบวินัยก็ตามเราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์เราไม่ได้นับอายุพรรษาครบ5ว่าเราพ้นนิสัยยมุตเพราะเราถือว่าการพ้นนิสัยยมุตนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ยกใ
ช่นอย่างหลวงตาพรซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมะในสมัยที่ท่านออกจากคารวาสไปบวชทีแรกก็ไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นตาเถรชีผ้าขาวอยู่3ปีอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนจิตมีความสงบรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมวินัยระเบียบปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์และพระศาสนาเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ให้เปลี่ยนจากเพศทีเป็นเพศสามเณรคือให้บวชเป็นเณรใหญ่อยู่อีก3ปีพอครบ3ปีแล้วท่านอาจารย์มั่นได้พาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประทุมวนารามในจังหวัดกรุงเทพนี่เองซึ่งท่านอาจารย์มั่นอาจารย์เป็นผู้นำมามอบให้พระปัญญาพิสารเถรหนูซึ่งเป็นพระอุปชายะของอาตมาเองเป็นอุปชาอุปสมบทให้ในเมื่ออุปสมบทแล้วก็อยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นเอาใจใส่ปฏิบัติอุปถาครูบาอาจารย์มิให้เดือดร้อนอาจารยวัดอุปชาจะวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระวินัยทุกประการจนกระทั่งท่านอาจารย์มั่นพิจารณาดูอุปนิสัยและการประพฤติปฏิบัติว่าสมควรพอที่จะออกไปบำเพ็ญเพียรโดยลำพังตัวเองได้แล้วท่านจึงเรียกมาสั่งว่าพรเอ้ยเจ้าก็ฝึกฝนอบรมกับครูบาอาจารย์มาตั้งสิปนิสัยจะมุดแล้วพอจะช่วยตัวเองได้หลีกออกไปหาวิเวกเฉพาะตัวก่อนเถิดให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาปฏิบัติครูบาอาจารย์บ้างนั่นแหละจึงจะได้ออกจากสำนักครูบาอาจารย์นี่คือจารีตประเพณีของพระธุดงค์กรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ในสมัยอดีตในสมัยที่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นยังดำรงชีวิตอยู่และอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2486ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพลงแล้วก็ได้ทำทาปนกิจคือถวายเพลิงเผาศพท่านอาจารย์เสาในงานนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ไปร่วมในงานด้วยในฐานะที่ท่านก็เป็นอันเตวาสิกของท่านอาจารย์เสาซึ่งอยู่ในระดับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในขณะที่ท่านแสดงธรรมท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมว่าเมื่อสมัยท่านอาจารย์เสายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเราบัดนี้ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพไปแล้วก็ยังเหลือแต่เราคือพระอาจารย์มั่นจะเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนหมู่ในสายนี้ต่อไปดังนั้นท่านผู้ใดสมัครใจจะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของอาจารย์มั่นถ้าใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับอาจารย์มั่นเป็นอันขาดในโอวาทครั้งสุดท้ายที่ท่านอาจารย์มั่นได้ประทานเอาไว้ไม่ทราบว่าสหธรรมิกซึ่งเป็นลูกติดท่านอาจารย์มั่นจะจำได้หรือเปล่าถ้าหากจำได้ก็ขออภัยด้วยถ้าหากจำไม่ได้ก็ลองเอาไปคิดเป็นการบ้านดูสิว่าปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรและเราควรจะดำเนินตามแนวทางของท่านอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นบางสิ่งบางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาชาติการจัดงานวัดมีมหรสพต่างๆเราไม่เคยมีมาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็พาเป็นนักธุรกิจไปกันซะไม่ได้หยุดจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือไปเที่ยวโปรดญาติโยมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาติโยมโปรดหรือว่าไปโปรดญาติโยมกันแน่ก็ไม่ทราบ
อันนี้ก็ขอฝากให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้นำไปพิจารณาเป็นการบ้านครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์ฟั่นทั้งที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการล่อแร่เต็มทีก่อนหน้าที่ท่านจะสิ้นใจประมาณ3วันพอไปกราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเวรที่ปฏิบัติอยู่ให้เอาท่านลุกขึ้นพระก็เรียนท่านว่าหมอไม่ให้ลุกหมอไม่ให้ลุกท่านก็ย้ำอยู่ว่าเอาลุกขึ้นเอาลุกขึ้นในเมื่อลุกขึ้นมาแล้วแทนที่ท่านจะพูดอะไรมือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตส่าห์พยายามพยุงยกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าผู้ไปกราบแล้วก็บอกว่านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันมากขึ้นเพราะเมื่อมันหมดรุ่นของพวกเธอแล้วพระธุดงค์กรรมฐานมันจะไม่มีเหลืออันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ฟั่นซึ่งท่านประทานไว้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ใครที่จะขอฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเอาไปพิจารณาเป็นการบ้านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังถอยหลังเข้าคลองการถือธุดงค์ควัตต่างๆเรามีความเคร่งครัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไรถ้าสนใจในปฏิปทาหรือชีวประวัติของท่านอาจารย์มั่นเราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วๆไปแล้วบรรดาพระภิกษุสามเณรที่อุปสมบทมาอายุพรรษายังไม่ครบ5ระเบียบวินัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกแล้วก็เที่ยวตะพายบาทเดินธุดงค์จากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจรับในเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดนิสัยจากครูบาอาจารย์เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิดไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ถือเคร่งนักท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบให้ไหว้ให้ถูกต้องตามระเบียบเบญจังคปฏิโดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกันวางมือลงราบกับพื้นนิ้วมือไม่ให้ถ่างเว้นระยะห่างพอหน้าผากลงไว้ได้ระหว่างคิ้วกับหัวแม่มือจดกันทำหลังให้ตรงไม่ทำโค้งโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบที่ครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ชำเลืองดูแล้วการกราบการไหว้นี่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เรามาประชุมกันมากๆเพื่อหากว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะนึกว่าเป็นเรื่องนำมาเป็นเรื่องประจานต่อหน้าทารกกำนันก็ไม่ควรอายเพราะว่าเราหวังดีต่อกันเผื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้างนอกจากเรื่องการกราบรองลงไปอันดับต่อไปก็คือการว่าอักขระฐานกลอนให้ถูกต้องตามอักขระภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงมคธภาษาแล้วรองลงไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคนสิ่งของอันใดที่เป็นยาวกาลิกยามกาลิกสัตหกาลิกยาวชีวิกอาเตเรกลาผลอันใดที่มันเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเคยให้เฉลี่ยแจกแบ่งสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ขาดตกบกพร่อง
พราะเราถือว่าเป็นสมณะสากยบุตรด้วยกันเราจะต้องดูแลสุขทุกข์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาแต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงตกอยู่ในตาลำบากจะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บป่วยมาจากนครพนมชื่ออาจารย์ทองอโศกเป็นอาจารย์ผู้ทำจิตพระศาสนาทำจิตธุระฟื้นฟูหมู่คณะเป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปทีแรกก็ไปอาพาธอยู่ที่วัดก่อแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมภายหลังญาติโยมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนงัวอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระธุดงค์กรรมฐานเฝ้าวัดอยู่นั่น 7-8 องค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์ครูบาอาจารย์ผู้เจ็บมาพึ่งพาอาศัยบุญบารมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าการอุปถากพระภิกษุไข้เป็นการลำบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม่ทราบพระเนนทั้งนั้นสะพายบาดแผลโกรธหนีไปหมดทิ้งพระอาจารย์ทองซึ่งอาพาธเป็นโรคอัมพาตให้นอนแอ่งแม่งอยู่ในวัดป่าบ้านสวนงัวเพียงองค์เดียวในที่สุดต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณชินวงศาจารย์ในพรรษานั้นจำสัตตาหะไปปฏิบัติตลอดพรรษาในพรรษา90วันมีเวลาได้นอนวัดเพียง12วันเท่านั้นเองนอกนั้นไปจำพรรษาที่อื่นจนกระทั่งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณภาพลงไปจัดการศพเสร็จจึงได้หมดภาระอันนี้ก็เป็นสิ่งบกพร่องอันหนึ่งสำหรับลูกศิษย์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัดภิกษุสงฆ์อาพาธเกิดขึ้นในอาวาสใดต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องอุปถากดูแลรักษาหายุกหายาหาหมอมาพยาบาลรักษาถ้าภิกษุโลดใดในเมื่อเห็นสหธรรมิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธลงถ้าหากคิดว่ามันจะเป็นภาระยุ่งยากรีบออกหนีไปจากอาวาสนั้นเสียพระวินัยท่านปรับอาบัติเพราะขาดความเอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันปรินิพพานก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเร่งปฏิบัติให้ได้อรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอรหันต์และพระปุถุชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่านวกะองค์นั้นนวกะภิกษุองค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์จึงได้ยกเป็นอธิกรณ์ขึ้นมาถือว่าท่านทำผิดแล้วก็นำข้อความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใดพระภิกษุใหม่องค์นั้นก็ทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆทั้งสิ้นจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ได้อรหันต์มาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานจากไปเสียในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่าดีแล้วภิกษุดีแล้วภิกษุขอให้พวกภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่พึงเอาตัวอย่างพระองค์นี้แล้วเราจะได้ดิบได้ดี
นี่ในสังคมของพระอรหันต์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นอธิกรณ์ที่สำคัญทีนี้ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากสหธรรมิกของเราไปทอดทิ้งพระภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถากดูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสากยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยบารมีของใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์สายนี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องเคร่งนักหนาอย่าว่าแต่ในอาวาสเดียวกันแม้ภิกษุในอาวาสอื่นเกิดอาพาธลงท่านจะต้องส่งพระภิกษุสามเณรองค์ใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจธุระหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสรรเสริญว่าผู้ใดอุปถัมภ์ประถากพระภิกษุอาพาธมีอานิสงส์เท่ากันกับอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราตถาคตที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เป็นการกระตุ้นเตือนใจพระภิกษุสงฆ์มิให้ทอดทิ้งกันในยามยากดังนั้นในปกติแล้วเรามีปัจจัยสี่เกิดขึ้นพระภิกษุสงฆ์จะต้องพิจารณาแจกแบ่งกันไปตามฐานานุรูปคือแจกแบ่งกันใช้แจกแบ่งกันฉันพอให้มีชีวิตอยู่มีกำลังพอประพฤติพรตพรหมจรรย์มิใช่ว่าจะแจกแบ่งเอาไปเพื่อความร่ำรวยหรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยปราศจากประโยชน์เพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญญุตตาการปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโภชนะรู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปัจจัยสี่แม้แต่การประพฤติวัดข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณดังนั้นในธรรมจักรกับประวัตนสูตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าทเวเมภิกขเวอันตาปปัจจเตนะเสวิตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันบัพชิตไม่ควรต้องเสกคือกามสุขขันธิกานุโยคการประกอบตนให้พัวพันในความสุขมากเกินไปคือเกินพอดีอันนั้นมันเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของสมณะอัตตากิเลมัฏฐานุโยคการประพฤติตนเพื่อทรมานตนให้ได้รับความลำบากโดยเข้าใจว่ากิเลสมันจะเหือดแห้งไปเพราะการทรมานตนอันนี้บัพพชิตก็ไม่ควรต้องเสพเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดิบพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนักเป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลดังนั้นตัวอย่างแห่งการถือเนสัจฉิกทุดงค์ตามแบบเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันทร์ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีสิริจันโทจันทร์สอนให้ลูกศิษย์ถือทุดงควัตเกี่ยวกับการอยู่เนสัจฉิท่านบอกว่าใครสามารถที่จะอดนอนตลอดคืนยั่งลุ่งก็เป็นการดีแต่ถ้าอดด้วยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าอดนอนด้วยการคุยกันให้สนุกก็คล้าเวลาแก้ง่วงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือธุดงค์อย่างหนึ่งให้เคร่งครัดคือฝึกหัดนอนเวลาสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นเวลาตีสามฝึกหัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนกระทั่งว่าถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเองพอถึงเวลาตีสามแล้วไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนลงไม่ได้เพราะนิสัยมันเคยชินท่านอาจารย์เสาในฐานะที่ท่านมีพันกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันทร์ท่านก็ย้ำสอนลูกศิษย์ลูกหาในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกหัดตัวเองให้จำวัดเวลาสี่ทุ่มก่อนจะถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือศึกษาข้อวินัยในสำนักครูบาอาจารย์
ท่านไม่นิยมในการที่จะคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยการคุยด้วยการสนุกเพลิดเพลินหรือด้วยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เคร่งครัดในการปฏิบัติเดินธุดงค์นั่งสมาธิภาวนาพอถึง4ทุ่มแล้วก็จำวัดหลับไม่หลับก็นอนมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงตี3ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี3นอนไม่หลับทั้งคืนพอถึงตี3แล้วไม่ยอมนอนต่อไปลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดนิสัยจนมันเคยชินจนคล่องตัวถ้าใครปฏิบัติบัตรตามโอวาทที่ท่านแนะนำอันนี้เป็นการฝึกหัดลูกศิษย์ในขั้นต้นถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนคอดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนักใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านในตอนแรกๆท่านจะมีตะดุกับดุด่ากับด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ดุดุเอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวจะพายบาทแปรโกรธหนีไปถ้าหากเวลาล่วงเลยเป็นหนึ่งปีมีอะไรอาจารย์มั่นจะสอนให้หมดท่านถือว่าท่านได้กลั่นกรองแล้วข้าพิตีก็ไม่วิ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุปนิสัยครั้นต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมดอย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่นหรือท่านอาจารย์เหรียญอาจารย์บัวผ่าเคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวผ่าเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็สึกหาลาเพศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกองค์ที่สองก็คือเจ้าคุณชินวงศาจารย์ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูดเพราะติดนิสัยของท่านอาจารย์มั่นแต่ที่แวกแนวปากเปราะหน่อยก็คือเจ้าคุณชินวงศาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาอันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารย์ที่นำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหธรรมิกทีนี้หลักการสอนกรรมฐานของท่านอาจารย์เสาท่านเริ่มต้นด้วยการให้บริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิคล่องตัวจนชำนิชำนาญพอสมควรแล้วเพื่อจะให้จิตมีสติปัญญาก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันดับที่สองท่านสอนให้พิจารณากายคตาสติให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกการพิจารณากายคติท่านถือคติเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งพิจารณาไปโดยอนุโลมปฏิโลมไปตามลำดับจนครบอาการ32อีกอย่างหนึ่งท่านให้พิจารณาเพียงอย่างเดียวคือให้กำหนดจดจ้องมองดูที่บริเวณหน้าอกแล้วกำหนดจิตลอกหนังออกเถือเนื้อออกมองให้มันถึงกระดูกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนจิตมันเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ในอันดับต่อไปท่านก็ให้บริกรรมภาวนาอัตถิอัตถิแล้วก็จ้องความรู้สึกของจิตลงไปบริเวณหน้าอกพยายามทำบ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆในที่สุดเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะได้นิมิตมองเห็นโครงกระดูกบริเวณหน้าอกหรือมองเห็นโดยทั่วตัวในไม่เห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็เพ่งจ้องมองดูที่โครงกระดูกจนกระทั่งโครงกระดูกมันแหลกละเอียดสลายตัวไปหรือได้อสุภกรรมฐานในเมื่อพิจารณาอสุภกรรมฐานรู้จริงเห็นจริงอันเป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาในขั้นต่อไปเสร็จแล้วพระอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาร่างกายให้มองเห็นโดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ
คือแยกออกไปว่าร่างกายนี้มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟในเมื่อแยกออกไปแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาให้มองเห็นเป็นนิมิตว่าร่างกายนี้มีแต่ดินน้ำลมไฟกันแท้จริงจนกระทั่งจิตยอมรับว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในดินน้ำลมไฟไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์เพราะอาศัยดินน้ำลมไฟยังคุมกันอยู่มีปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองโดยความเป็นเจ้าของเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมจึงทำให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนยึดว่าของเราของเขาร่างกายของเราของเขาในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็ได้อนัตตานุปัสสนาญาณเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาหมดทั้งสิ้นภูมิจิตภูมิใจก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นปฏิปทาของท่านอาจารย์เสาและอาจารย์มั่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพียงเล็กๆน้อยๆนำมาเล่าเพื่ออาจจะเกิดประโยชน์แก่วงการนักปฏิบัติบ้างดังนั้นการแสดงธรรมะอันเป็นคติเตือนใจในบัดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาเวลาผ่านไปถึง53นาทีก็เห็นว่าพอสมควรถ้าจะแสดงไปมากนักท่านก็เพียงพล้ำเกี่ยวกับการฟังธรรมซะจนบางทีอาจจะนึกว่าเป็นการรบกวนโสตประสาทจึงใคร่ที่จะขอสมมติยุติลงด้วยประการฉะนี้การรู้ธรรมเรียนธรรมก็เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นทางนี้มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นแต่เพียงหลักวิชาการเป็นทฤษฎีเป็นสูตรที่ให้เราอาศัยเป็นเครื่องมือเพื่อค้นคว้าหาความจริงตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราจะพยายามทำจิตใจให้ยอมรับก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นผลเกิดจากการกระทำคนเรามีกายวาจาและใจไตรทวารทั้งสามเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งบาปในเมื่อเราทำอะไรลงไปด้วยกายวาจาและใจทำลงไปแล้วย่อมโต้ตอบคือเราจะต้องรับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอนอันนี้เป็นกฎธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเองแต่กฎธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งคือความยักย้ายเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้เราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากๆจนกระทั่งสร้างสมรรถภาพทางสติให้มีความเข้มแข็งพอสมควรที่จะประคับประคองจิตในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติสภาพจิตของเราจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจะไม่ปฏิเสธความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราไม่อาจสามารถที่จะคัดค้านหรือปฏิเสธได้โดยประการทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะรู้ซึ่งเห็นจริงดำรงตัวอยู่ในความปกติภาพไม่หวั่นไหวเราก็จะมีความสุขกายสุขใจได้โอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความสบายใจเป็นอย่างยิ่งการแสดงธรรมอันนี้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอยู่บ้างหรือจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลขออุทิศถวายเป็นดอกไม้บูชาบุรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการขอสมาครูบาอาจารย์ที่ยังดำรงชีวิตอยู่การแสดงธรรมถ้าหากว่าผิดพลาดด้วยประการใดขอฝากไว้กับท่านผู้ปัญญาชนได้ช่วยพิจารณาถ้าใครจะฝึกหัดตนเป็นพระโสดาบันต้องเป็นผู้รับฟังมีปัญหายังตกค้างอยู่อีกอันหนึ่งว่าสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิ60มีผู้ถามว่าพระสงฆ์ละสกายทิฏฐิได้แล้วทำไมจึงต้องมีราคะอยู่การละกิเลสของพระโสดาบันในขั้นนี้เป็นแต่เพียงละมิจฉาทิฏฐิสกายทิฏฐิคือความเห็นเข้าข้างตัว
หรือพระพุทธเจ้าสอนว่าเบญจขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันแม้ยังละขันธ์ห้าไม่ได้แต่ก็ละความเข้าใจผิดคือยอมเชื่อคำเทศของพระพุทธเจ้าว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาวิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันฟังแล้วพระโสดาบันก็ไม่เถียงพระพุทธเจ้าถ้าพระโสดาบันองค์ใดยังเถียงพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าท่านผู้นั้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ยอมรับและไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าผู้นั้นไม่ใช่พระโสดาบันการละสกายทิฏฐินี้เป็นแต่เพียงละความเห็นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายถึงการละกิเลสไม่ได้หมายละโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเด็ดขาดลงไปพระโสดาบันยังยึดถือในเบญจขันธ์อยู่ยังถือว่าเบญจขันธ์นี่เป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระโสดาบันแม้ละสกายทิฏฐิแล้วก็ยังต้องมีราคะความกำหนัดยินดีอยู่ปัญหานี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านเองด้วยของครูบาอาจารย์ด้วยและด้วยอำนาจบุญของพระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นสรณะที่พึ่งจึงช่วยเป็นปัจจัยอุดหนุนเกื้อกูลพลังจิตของท่านทั้งหลายให้บรรลุถึงคุณธรรมอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ